สวัสดีครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมกำลังให้เกียรติตามรับชมช่องของเต็มใจ Channel อยู่ในตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับคลิปนี้นะครับจะสาธิตการแบ่งโฟมนะครับที่ผมทำบายสีพญานาคนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็ตั้งลวดก่อนนะครับลวดความร้อนนะครับลวดนิโครมนะครับตั้งให้ได้ขนาดที่เราจะต้องการที่จะแบ่งนะครับก็เมื่อตั้งซ้ายขวานะครับให้ตรงนะครับเสร็จแล้วเราก็เดินเครื่องเลยครับให้กดลวดความร้อนนะครับทํางานนะครับจากนั้นก็เลื่อนชิ้นงานที่เราต้องการเข้าไปได้เลยนะครับให้ผ่านกดความร้อนนี้นะครับชิ้นงานในภาพนี้นะครับในคลิปนี้ก็จะเป็นงานใบสีพญานาคนะครับชื่อว่ามหาลาภนะครับในคลิปนี้ผมแบ่ง2นิ้วครับจากโฟม4นิ้วนะครับจะได้2ชิ้นพอดีวิธีนี้นะครับจะตัดได้แบบสวยงามนะครับคือไม่มีเสี้ยนนะครับไม่มีขรุยนะครับไม่เกิดฝุ่นละอองนะครับสำหรับท่านที่ทำงานเกี่ยวกับโฟมนะครับผมใช้โฟม4นิ้วนะครับหนา4นิ้วมาตัดขึ้นรูปนะครับเป็นใบสีพญานาคเป็นเสียนนะครับเสียนนาคความหนาจะเป็น4นิ้วครับก็ต้องการแบ่งครึ่งนะครับก็ได้เสียนละ2นิ้วนี่ก็เช่นกันครับ4นิ้วนำมาแบ่งครึ่งนะครับให้ได้2นิ้วหากท่านผู้ชมนะครับต้องการที่จะชมคลิปอื่นๆนะครับในอนาคตนะครับก็สามารถกดติดตามไว้นะครับแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับเต็มใจ Channel นะครับก็จะนำมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ชมเรื่อยๆนะครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามไว้ครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ชมในคลิปต่อไปครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ